เราไปดูกันที่ท่าทีของสหภาพยุโรปกันบ้างนะครับหลังจากที่อิหร่านเปิดฉากโจมตีตอบโต้อิสราเอลครั้งใหญ่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาล่าสุดครับผู้นำของสหภาพยุโรปหรือ EU มีการประชุมกันที่กรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมนะครับเพื่อที่จะหามาตรการคว่ำบาตรอิหร่านเพิ่มเติมต่อจากนี้ครับบรรดาผู้นำสหภาพยุโรปหรือ EU ประชุมกันที่กรุงบรัสเซลส์เมืองหลวงของประเทศเบลเยียมเมื่อวันพุธตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านหลังจากอิหร่านยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่ทำให้มหาอำนาจโลกต้องพยายามอย่างหนักในการป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งในตะวันออกกลางขยายวงกว้างครับโดยการประชุมเป็นเวลา2วันครั้งนี้ถือเป็นการประชุมครั้งแรกของผู้นำ27ประเทศสมาชิก EU นับตั้งแต่อิหร่านโจมตีอิสราเอลเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาล่าสุดชาลส์มิเกลขออภัยครับชาลส์มิเชลประธานสภายุโรปให้สัมภาษณ์ว่า EU จะมีมาตรการลงโทษอิหร่านเพิ่มเติมเพื่อหวังที่จะโดดเดี่ยวอิหร่านจากประชาคมโลกและหาหนทางร่วมมือกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคตะวันออกกลางเพื่อให้เกิดสันติภาพและคลี่คลายประเด็นขัดแย้งในภูมิภาคคาดว่าจะมีการเปิดเผยรายละเอียดเรื่องมาตรการคว่ำบาตรและลงโทษอิหร่านเพิ่มเติมจาก EU ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับแต่เชื่อว่า EU จะขยายมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านโดยพุ่งเป้าไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตโดรนและขีปนาวุธเป็นพิเศษรวมถึงจะเสนอขยายมาตรการคว่ำบาตรเพื่อควบคุมการจัดส่งโดรนของอิหร่านไปให้รัสเซียสำหรับใช้ในสงครามกับยูเครนรวมไปถึงการจัดหาขีปนาวุธและครอบคลุมการส่งมอบให้กับตัวแทนของอิหร่านในตะวันออกกลางด้วยทางด้านนายกรัฐมนตรีโอลาฟโชลส์ของเยอรมนีบอกว่าเป็นความจำเป็นที่ EU จะต้องดำเนินมาตรการที่เห็นสมควรเพื่อลดบรรยากาศความขัดแย้งในตะวันออกกลางและว่าความพยายามของ EU จะช่วยให้อิสราเอลกลับมามีบทบาทเชิงบวกในภูมิภาคมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องใช้มาตรการตอบโต้ด้วยการโจมตีกับอิหร่านก่อนหน้านี้อิสราเอลส่งสัญญาณว่าอาจจะดำเนินมาตรการตอบโต้อิหร่านอีกทั้งเรียกร้องให้ชาติพันธมิตรใช้มาตรการคว่ำบาตรโครงการพัฒนาขีปนาวุธของอิหร่านและให้ประกาศให้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติของอิหร่านนั้นเป็นองค์กรก่อการร้ายซึ่งเป็นมาตรการที่สหรัฐได้ดำเนินการไปแล้วแต่ EU และอังกฤษยังไม่พิจารณาในเรื่องนี้ครับขณะที่ในช่วงที่ผ่านมา EU ใช้มาตรการคว่ำบาตรอิหร่านมาแล้วเพื่อลงโทษกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนดำเนินกิจกรรมแพร่ขยายการใช้อาวุธนิวเคลียร์และให้การสนับสนุนทางทหารแก่รัสเซียด้วยครับขณะที่ล่าสุดเนี่ยมีรายงานนะคะว่าสหรัฐอเมริกาได้ออกมาตรการคว่ำบาตรแล้วนะคะ16คนแล้วก็2องค์กรของอิหร่านที่เชื่อมโยงกับโครงการโดรนของอิหร่านนะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดจากบรรดาชาติพันธมิตรตะวันตกนะคะในการเรียกร้องให้อิหร่านเนี่ยระงับยับยั้งชั่งใจนะคะแล้วเดี๋ยวรอดูว่าอิสราเอลเนี่ยจะดำเนินการตอบโต้ในเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการ TNN World Today นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดนะคะรวมทั้งคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ